ลี่ยนตัวเองให้แบบอยู่ได้ทั้งแบบตลอดทั้งถังหนึ่งอ่ะตัวมันอ่ะใส่คัพอ่ะสมัยก่อนเนี่ยเขาบิดครับไว้แล้วก็ตกบิดลงมาแล้วก็เทใส่มือน้องโชว์จากตะกร้อเลยก่อนนะที่เย็นโอเคตอนนี้โล180เดี๋ยวเดินไปส่งลงข้างหน้าก็ได้พอกินแล้วเนาะพอเพียงโอเคเที่ยวสวนแล้วดูมังคุดมันเฮ้ยเนี่ยชมมากขึ้นมาเปี๊ยะทอดเดี๋ยววันอื่นเดี๋ยวรออย่างเดียวเลยเลย
ห้องน้ำก็มีห้องเดียวคือตรงนี้ตรงๆนะคะเดี๋ยวไม่โตเหรอไม่บวมใช่ไหมฉี่เหรอฉี่แล้วโดนเหรอพี่หน่อยไม่ใช่พักแอร์ไม่ได้เด็กเทศแล้วเขาจำกัดกว่าอีกฉันไม่ระแวงพวกคุณนะแต่คุณก็ระแวงฉันนะครับเวลาคุณเรียนเสร็จแล้วคุณเสียพวกคิดคุณจะโดดน้ำฆ่าตัวตายก็ได้แพทย์เรารู้เราจะขอเก็บค่าตกนะคะติดงานติดว่านอนจะอยู่อพาร์ตเมนต์ใช่ไหมตอนกรุงเทพเขาห้ามดอกห้ามติดห้ามอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่เคยมีติดอะไรกันเลยไม่งั้นคิดเพิ่มออกทีแม่งคิดเพิ่มตามรูอ่ะพี่บ้านมันสบายแล้วว่ะโอ้ใช่ป่ะนี่หนึ่งไม่ขึ้นเนี้ยพี่ขอใช่ป่ะกดภาพหนึ่งแยกกลุ่มกันเนาะเท่งมีสไตล์แล้วพี่หน่อยไม่ใช่ไอ้เท่งหนังตะลุงไอ้ตัวตะลุงอ่ะอย่างของที่บ้านนะคะจะเริ่มทำกันเนี่ยเริ่มทำจากสิ่งที่เรามีเราเอาสิ่งที่เรามีมาปรับแต่งใหม่อย่างห้องเราก็ยังไม่ได้ทำเพิ่มเราก็จะใช้เป็น2ห้องมีแค่2ห้องก่อนค่ะแล้วก็คือของใช้หรือของอะไรทุกอย่างก็จะเป็นของใช้ที่เรามีอยู่แล้วจะยังไม่ได้แบบว่าซื้อเพื่อมาประดับตกแต่งอะไรเพิ่มเติมคือเราเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีดังนั้นก็เลยไม่ได้ลงทุนอะไรที่เป็นเม็ดเงินที่เกินจากสิ่งที่เรามีค่ะเชื่อว่าการทำค่ะเราด้วยความตั้งใจแล้วก็ความที่เราแบบคิดว่ามันคือสิ่งที่เราทำได้ถ้าเราคิดอย่างนั้นแล้วมันก็เลยเหมือนกับว่าเราก็ดึงเอาจุดเด่นของสิ่งที่เรามีอะค่ะขึ้นมาให้มันดูหน้าเชิญชวนให้มาเที่ยวให้มานอนพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ใกล้ชิดธรรมชาติแล้วก็ยิ่งช่วงหน้าผลไม้อย่างเงี้ยมันก็เหมือนว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดด้วยว่ามาเดินดูว่าบางคนอย่างเงี้ยเคยกินแต่มังคุดลูกๆตามตลาดแต่ไม่เคยรู้ว่ามังคุดตอนอยู่บนต้นอย่างเงี้ยมันหน้าตายังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เขาได้มาเห็นแล้วเขาก็อาจจะได้รับความรู้อะไรเพิ่มเติมไปมากขึ้นด้วยนี่ประมาณอาทิตย์นี้น่าจะใช้ได้แล้วนี่ยางมันออกแล้วกลับไปนะครับที่ยางพอยางมันออกเนี่ยก็อีกไม่กี่วันก็จะสุกแล้วก็ต้องปีนด้วยปีนขึ้นไปถึงยอดอ่ะแล้วก็ใช้ตะกร้อมาสอยคือของพ่อวิ่งไปไหมคะหรือว่ามีคนมารับมีคนมาเลยมีผู้ซื้อมาหาเราพี่เขาทำงานประจำคือหลุดไปเองเนี่ยหลุดไปเองแล้วไม่โตหรอกเอาไว้ก็ไม่โตเนี่ยไม่โออ่ะเนี่ยไม่โอก็ออกไม่เสมอกันเออถ้าเออพ่อมันรู้จักว่ามันแมลงตัวเนี้ยไอ้พวกไส้เดือนเพราะว่าสวนเราเนี่ยจะไม่ใช้ยาหญ้ายาฆ่าขี้ไส้เดือนอยากให้เขาทำธุรกิจตั้งนานแล้วเดี๋ยวที่พ่อเอาไปมันเป็นงานบริการซึ่งจะต้องค่าครับผมอย่างเดียวค่าข้าวผมด้วงมันจะมีเนี่ยลูกสองลูกนะคือรุ่นเนี้ยมันเหนื่อยรุ่นเนี้ยใช่ไหมแล้วพ่อก็ไม่ไหวแล้วอ่ะ
ใช่วันน่ะวันละ 2-3 ลูกไม่ๆเนี่ยแล้วพอ